สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับกินสับปะรดบ่อยมากครับแต่ยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเราไปดูกันครับสับปะรดนะครับก็คือผลไม้ที่คนไทยเนี่ยนิยมรับประทานแล้วก็มักจะเห็นตามร้านน้ำผลไม้ชื่อดังต่างๆอยู่เสมอครับแต่จะมีใครรู้บ้างครับว่าจะผลไม้ที่ว่านี้นะครับมีประโยชน์มากขนาดไหนและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อสุขภาพของเราได้มากอย่างคิดไม่ถึงจริงๆแล้วนะครับเจ้าเสาวรสที่ว่านี้ถูกเรียกอีกหลายชื่อครับทั้งเสาวรสกระทกรกหรือในภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่าแฟชั่นฟู้ดแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีชื่อเรียกที่ต่างไปกว่านี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสับปะรดนะครับประกอบไปด้วยเนื้อแล้วก็เมล็ดของสับปะรดจำนวนมากครับส่วนรสชาติก็มีทั้งเปรี้ยวจัดนะครับแล้วก็เปรี้ยวอมหวานขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ต่างๆครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรารับประทานกันอยู่ก็จะเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าการรับประทานสับปะรดทั้งเมล็ดเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากเมล็ดของสับปะรดจะมีสารโพลีฟีนอลที่ชื่อว่า PC แทนนอลแล้วนะครับผมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปริมาณสูงมากมากกว่าองุ่นที่ใช้ทำไวน์ถึง 7,000 เท่าเลยทีเดียวครับและสาร PC แทนนอลที่ว่านี้นะครับมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งครับป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหัวใจแล้วก็อัลไซเมอร์ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายอีกด้วยหลายคนคงอยากจะทราบแล้วครับว่าสับปะรดเนี่ยมีดีต่อร่างกายมากมายขนาดไหนนะครับเราไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยข้อที่1ครับสับปะรดเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับแร่ธาตุวิตามินและก็ไฟเบอร์ในขณะที่สับปะรดประมาณ100กรัมเนี่ยจะให้พลังงานแค่97แคลอรี่เท่านั้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานสับปะรดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ทำให้เราอ้วนอย่างแน่นอนครับข้อที่2ครับสับปะรดเนี่ยดีต่อการขับถ่ายมากๆครับโดยความที่มีไฟเบอร์สูงเนี่ยจึงสามารถช่วยในการขจัดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราได้ครับอีกทั้งยังช่วยในการขจัดสารพิษในลำไส้ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ในตัวอีกด้วยครับข้อที่3ครับห่างไกลจากไข้หวัดครับเพราะว่าสับปะรด100กรัมเนี่ยจะพกวิตามินซีมาถึง30มิลลิกรัมเลยทีเดียวครับการันตีว่าการกินสับปะรดเป็นประจำเนี่ยห่างไกลจากไข้หวัดแถมยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงอย่างแน่นอนข้อที่4ครับบำรุงหัวใจและความดันโลหิตครับสับปะรดนะครับอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อเซลล์และของเหลวในร่างกายของเราครับรวมทั้งช่วยในการควบคุมการทำงานของหัวใจความดันโลหิตให้เป็นปกติอีกด้วยข้อที่5ครับช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากครับผลไม้ที่อุดมไปด้วยฟาโวนอยด์และก็วิตามิน A เนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากครับในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งทั้ง2ชนิดนี้ไม่ว่าสับปะรดนะครับจะมีประโยชน์บวกกับสรรพคุณมากมายขนาดไหนครับเราก็ควรจะเลือกกินอย่างพอเหมาะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับประโยชน์ทางโภชนาการพอดิบพอดีและไม่เกิดโทษกับร่างกายครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบกินสับปะรดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ